ม.2 ถึง ม.3 เนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเพชรตัวใหญ่อันนี้หนังสือเก่งจำแม่นก็โอเคนะคนถนัดซ้ายนี่ครับคนถนัดซ้ายโอเคนะเขียนหนังสือมือซ้ายเนี่ยพวกนี้มีคนเก่งๆซ้ายสังเกตนะฮะลองตามประวัติดูครับคนไหนเก่งตามประวัตินะครับผมไม่ค่อยจะจำประวัติใครสักเท่าไหร่หรอกรู้แค่นี้หน่อยก็มาเล่าสู่กันฟังคนเก่งถนัดซ้ายเนี่ยถือว่ามีความสามารถระดับโลกหรือแม้แต่ Facebook ชื่ออะไรอ่ะเจ้าของ Facebook เนี่ยอันนี้ก็ถนัดซ้ายใช่ไหมฮะเขียนมือซ้ายใช่ไหมครับแปลว่ามือซ้ายเขาแน่ๆนะพวกจีเนียสเลยนะครับผมมือซ้ายโอเคนะโปรดต้องสังเกตครับเวลาลุงออกเล่าอะไรให้ฟังก็สังเกตเอาพิจารณาเอานะครับของผมถนัดทั้งขวาและซ้ายนะครับแต่เขียนหนังสือมือซ้ายไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ได้แค่ขีดแค่นี้นะจะเป็นตัวที่ไหนล่ะก็ได้แค่นี้คนเขียนหนังสือมือซ้ายเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้จะได้ยิ่งทั้งซ้ายทั้งขวาได้ยิ่งดีนะครับจะบอกไม่ใช่ผมมีเดี๋ยวนะจะเรียกพี่เขยได้ไหมเนี่ยเขาเขียนหนังสือได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะเห็นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นฝึกครับซ้ายขวาคนที่มีถนัดซ้ายและขวานี่โดยเนื้อแท้แล้วนะใจจะสงบมากกว่าใจจะสงบเร็วกว่าคนที่ถนัดใช้เฉพาะและขวาโดยเฉพาะเพราะมันอยู่ตรงกลางไงมันภาวะอุเบกขามันจะง่ายกว่าอุเบกขานี่ไงอุเบกขาบอกเลยเนี่ยอุเบกขาต้องระดับอนาคามีนะครับอุเบกขานี่อ้าวบอกก็ได้อุเบกขาตรงไหนนี่อุเบกขาอยู่จุดนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมภาพของผมที่มีนี่อุเบกขาอยู่จุดนี้เนี่ยเนี่ยอุเบกขาเนี่ยนะดีเนี่ยอุเบกขาอยู่จุดนี้จุดที่เนวสัญญานาสัญญาเนี่ยอุเบกขามีชื่อเรียกด้วยนะผ้านาคามีเนี่ยอยู่ตรงนี้นี่แหละครับอยู่จุดสูงสุดเห็นไหมอุเบกขาตรงนั้นเองนะครับเห็นไหมกลุ่มตั้งแต่สีนี้ไปเนี่ยคือกลุ่มอนาคามีนี่ก็กลุ่มอะไรสกิทาคามีอยู่สีนี้อันนี้ก็โสดาบันโสดาบันก็อยู่ตรงนี้แหละโสดาบันเนี่ยเหยียบตรงนี้อยู่เหยียบเส้นนี้อยู่นะนะอย่างนี้เป็นต้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีเลยไปจากนี้ก็เป็นอรหันต์อย่างเดียวเลยครับเลยสูงจุดนี้อรหันต์นะครับเอาแค่นั้นเองเนี่ยไล่ให้ฟังกันอย่างนี้เลยครับเรื่องมนุษย์มนาเนี่ยมันจะต้องยากถูกโอเคนะก็หวังว่าได้เห็นภาพต่างๆนะด้วยวันนี้เข้าท่าเว้ยเข้าท่าเนาะเข้าท่าก็แชร์กันไปเยอะๆสิพี่นะกด Subscribe บ้างจบกดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้กดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยป่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยป่ะใช่ป่ะกดนิ้วมืออย่างเงี้ยป่ะอย่างนี้ไหมก็ไม่รู้แล้วครับก็เลยกดไลค์กดแชร์เลยถ้าเห็นว่ามันเข้าท่านะครับทั้งหมดก็ไม่ได้ไปด่าแม่พ่อแค่คำเดียวในตัวนี้ใช่ไหมชัดที่สุดแล้วแหละอันนี้ก็ถือว่าชัดที่สุดแล้วจ้าหวังว่าคนจะเข้าใจนะครับภาพที่ลุงออกอธิบายมาทั้งหมดท้ายที่สุดให้ล้มกระดานเหมือนในคลิปอย่าเชื่อด้วยไหมครับถูกต้องครับเห็นไหมทั้งหมดนี้มันเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อมันไงใช่ไหมครับใช่ไหมสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เข้าใจแล้วก็อย่าไปเชื่อมันเห็นไหมโอเคไหมครับก็มันเข้าใจแล้วโอ้เข้าใจมันสุดยอดครับนี่มันก่อนที่จะเข้าใจนี่สิใส่พวกสากตามได้ก็อยากจะทำเหมือนกันมันทำไม่ได้ถือว่ารับชมอยู่ที่นนทบุรีภาพเสียงชัดแจ๋วเลยจ้าโอเคครับยินดีด้วยครับเอ้ามีใครถามอีก